หรือมันก็ไปเชียงรายเนี่ยแม่สายด้วยเนี่ยมันจะไปลงแถวนั้นแหละภาษาขึ้นยอดไม้ฟังนั่นที่ว่านี่ขึ้นยอดไม้ฟังไม่เป็นเลยเลิกคุยกันที่ว่าพูดตรงๆลุงออกก็เสียคนใจหรือใจว่าไงพูดตรงลุงออกเสียคนเอาใจเสียคนตอนนี้เหรอโอ้ยอายุร้อยปีก่อนแต่ต้องเป็นความสว่างท่ามกลางความมืดนะคะคุณโยมโอเคคุณนัชชาพอจะเข้าใจแล้ว CR คุณลุง CR แปลว่าอะไรขอบคุณวันที่มาของคุณลุงเครดิตเอ็นเครดิตแล้วเราไปยกคำพูดของใครมาไม่ใช่ของเราเราต้องเอ็นเครดิตคนนั้นถ้าไม่เอ็นเครดิตถือว่าไม่สุภาพแรงมากโอเคอ๋อ CR เนี่ยเอ็นเครดิตเพิ่งรู้นะนี่โอเครับแซบครับคุณนัชชาไปเรื่อยดูไปเรื่อยโหมีเศรษฐีฟังด้วยเหรอเนี่ยเศรษฐีนี้ด้วยเนี่ยนะมีเศรษฐีนี้ฟังด้วยเลยรายการนี้ฮะโอ้เดี๋ยวดูสิสนใจเศรษฐีนี้แม่ดำกุ๊กกี้นี่แหละกุ๊กกี้อ๋อเศรษฐีนี่เพิ่งรู้เองตายอัจฉริยะด้วยทรงธรรมด้วยปากขี้โถคือขักแต่ว่าดูสิเศรษฐีนี่หน้าตาเป็นไงอยากจะรู้เหมือนกันเด้อโอเคนะผมว่าผมตอบนะคุณเจนคนสองบุคลิกนะครับผ่านไปเรื่อยต้องลองเดินไปส่องกระจกดูค่ะฟังให้ดีนะกระจกมองดูฟังให้ดีนะครับ มองกระจกเลยครับฟังเลยนะตัวนี้สำคัญมากนะครับถ้าสามารถมองดูกระจกเนี่ยถ้าสามารถทำให้กระจกหายไปต่อหน้า นั่นแหละครับถึงแล้วซึ่งพระนิพพานบอกให้เลยนะครับแค่มองดูนะแล้วกระจกหายไปเป็นไปได้ไหมครับผมเคยพูดไว้เสมอว่าพระอรหันต์นั้นก็สามารถที่จะช้างเดินมาหนึ่งโขลงหนึ่งร้อยตัวพระอรหันต์ก็สามารถที่ทำให้ช้างทั้งโขลงเนี่ยหายไปภายในหนึ่งวินาทีแป๊บไม่เอาอย่างมากก็สองวินาทีแป๊บนั่นนะคือพระอรหันต์บอกให้ก็ได้อีกคำหนึ่งเกาะทั้งเกาะในกลางทะเลเลยครับพระอรหันต์เขาสามารถทำให้เกาะหายไปได้ภายใน2วินาทีเหมือนกันนี่เห็นไหมครับเอาถ้าทำไม่ได้แล้วก็ให้คะแนนตัวเองเลยว่าตัวเองนั่นค่ะคือพระอรหันต์ที่บอกให้ทราบไว้ก็ได้อะไรมันจะขนาดนั้นลุงหอกไม่รู้นะครับเราให้ฟังขนาดนี้แล้วกดไปกดมาหายหนีทั้งแผ่นเลยทีนี้กด my face ก็เอาไปสิงานนี้ไปไหนล่ะห่วยอ๋อไปกันใหญ่แล้วโยมหายหนีทั้งจอเลยงานนี้เอาอยู่ตูบไหมสิไม่รู้คงตกค้างนะมึงเฟสเมื่อกี้รู้สึกจะมีคำถามหนึ่งยังไงเมื่อกี้มีคำถามไม่ทันหายไปทั้งหน้าเลยนี่เอา YouTube มาดูสิโป๊ะแล้วนะเป๊ะชัวเชียมาแล้วจ้ะ
โอเคเอาล่ะมีไผเด้อใน YouTube ครับโอเคมาวันนี้ได้ฟังนายแพทย์ท่านหนึ่งพูดว่าคำพูดคลื่นความถี่สามารถเปลี่ยนเป็น DNA ในร่างกายได้ถ้าคำพูดที่ไม่ดีคลื่นความถี่ที่สูงเกินไป จะเกิดโทษต่อร่างกายฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะกาเจ้าของคำถามคุณกนกวรรณฟังให้ดีนะกาอ่อนคำถามใหม่ทีหนึ่ง วันนี้ได้ฟังนายแพทย์ท่านหนึ่งพูดว่าคำพูดคลื่นความถี่สามารถเปลี่ยน DNA ได้ฟังให้ดีนะครับคลื่นความถี่เปลี่ยน DNA ไม่ได้แต่จัดการนะเพราะว่าคลื่นพอเวลาพูดถึง DNA ลุงหงยังบอกว่าหยาบอยู่นะครับ เรียกว่าคลื่นเนี่ยมันสามารถไปสั่นสะเทือน RNA ได้อย่าลืมนะ DNA นี่มันจะใหญ่กว่า RNA ใช่ไหมอันนี้เขาพูดแค่ DNA ลุงหงอกพูดล้ำไปยัง RNA เห็นไหมครับตอบเองได้สุด RNA เพราะ RNA นี่จะเป็นภาษาที่2นะครับถ้าหากก็พูดจากคำว่าเล็กที่สุดมหาใหญ่ที่สุดนะฮะมันจะเริ่มต้นจากคำว่ายีนตัวเริ่มต้นที่เขาพูดกันทางด้านการแพทย์พวกนี้นะครับ ยีนนะใหญ่กว่ายีนก็จะมาเรียกในกลุ่มที่บอกว่า RNA ใหญ่กว่า RNA ก็จะมาเรียกกันว่า DNAใหญ่กว่า DNA ก็จะมาพูดคำว่าอะไรเนาะตรงนี้จะคาบเกี่ยวกันมันน่าจะกระโดดเอานะอะตอมกันแล้วกันง่ายที่สุดโอเคนะกันผิดพลาดแล้วใหญ่กว่าอะตอมจะมาเรียกกันว่าโมเลกุลใหญ่กว่าโมเลกุลจะไม่เรียกกันว่าเซลล์มากมายและหลายเซลล์จะรวมเรียกว่าทิชชู่คือเนื้อเยื่อใหญ่กว่าทิชชู่หรือเอาหลายชู่มารวมกันก็เรียกว่าออร์แกนเช่นหูนี่เป็นออร์แกนตานี่เป็นออร์แกนโอเคไหมจมูกนี่เป็นออร์แกนนะฟันนี่เป็นออร์แกนคือกลุ่มมันเป็นกลุ่มกระดูกก็เป็นออร์แกนเส้นผมแต่ละเส้นรวมเป็นออร์แกนหลายๆออร์แกนในร่างกายมนุษย์รวมแล้วหลงจ้องเรียกว่าบอดี้คือนั่งพูดตรงนี้แล้วก็นั่งฟังในหน้าจอด้วยโอเคไหมนั่นคือภาษาหมอเขาละทีนี้เจ้าคลื่นที่ว่านี้มันคลื่นในระดับไหนล่ะนี่คลื่นเสียงเป็นคลื่นคลื่นเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นเสียงคือพลังงานที่ว่านี้สสารทุกชนิดถ้าพูดเมื่อกี้นี้ก็พูดในกลุ่มของสสารเห็นไหมครับไม่ว่าจะเรียกชื่อมันว่าจีนก็คือสสารจะเรียกชื่อมันว่า RNA ก็คือสสารเรียกมันว่า DNA คือสสารเห็นไหมครับเรียกมันว่าเซลล์คือสสารในสสารมีพลังงานโอเคไหมครับมันพลังงานที่ว่านี้ก็มีทั้งพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์
แปลว่ามันเล็กเรียวแหลมไปเรื่อยพอพูดพลังงานปุ๊บมันต้องเลยสิ่งที่พูดเมื่อกี้ทั้งหมดเลยยีนนะครับเลยภาษาคำว่ายีนอีกทีนึงนะครับก็เป็นพลังงานพลังงานตัวนี้ก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ส่วนบริสุทธิ์มันสุดๆเกินที่สุดนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วเจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ย้อนกลับคืนมาอีกทีนึงมันจะมีพลังนะครับพลังในการที่จะมาทำให้ร่างกายเนเธอร์เซลล์แข็งแรงนะโรคภัยไข้เจ็บใดๆที่มันเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์มันจึงสูญสลายไปเพราะความเร็วความถี่ความแรงหรือความมีศักยภาพของพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้เองจบไหมนี่แหละคือคำอธิบายจากลุงหอบชัดไหมเกินกว่าหมอนี่พูดอีกหลายเท่าดีกว่าเกินกว่านายแพทย์ที่พูดหลายเท่าเยอะเกินเลยครับทีนี้อ้าวถ้าท่านพูดได้ท่านทำได้ไหมทีเนี้ยเห็นไหมลุงหอบพูดได้สองมือเปล่าลุงหอบทำได้แน่นอนชัดเจนไหมครับนี่อย่าหาว่าพอเวลาพูดจาเรื่องนี้แล้วอย่าหาว่ายกตนของท่านเพราะถ้าหากว่าไม่พูดเช่นนี้มันก็หาจุดจบไม่ได้ครับดีแล้ว thank you very big ที่ยกแล้วก็ถามมาเพื่อที่จะให้เป็นการอธิบายเพิ่มเติมก็ยอมรับก็ยอมรับกันมานานแล้วเขาเรียกว่า energy therapy โอเคไหมเออภาษาตะวันตก energyเทอราปีลุงออกบอกว่าเพียวเอเนจีเดี๋ยวนะมันไม่ใช่เทอราปีมันเกินเทอราปีไปแล้วนะครับเทอราปีมันจะแปลว่าบำบัดโอเคไหมไปมาเหมือนกับโบกพัดเนี่ยลุงออกเพียวเอเนจีเอาภาษาอะไรเนาะมาใช้ตรงนี้กำจัดอ่ะเรียกว่ากำจัดกำจัดมันไปเลยให้มันขาดไปเลยให้มันรู้ไผมันไผไปเลยเอาใครเก่งภาษาอังกฤษนะ energy กำจัดภาษาอะไรกำจัดเนี่ย get away to go away กันได้ไหมเนี่ยไปไกลงั้นหรือเปล่าครับใครเก่งก็บอกหน่อยจะได้ขอมาจิ้มน้ำพริกหน่อยวันนี้นะครับโอเคไหมทำไมคนที่เป็นกลากเกลื่อนแล้วลงเล่นน้ำทะเลแล้วทำให้กลากเกลื่อนนั้นหายไปถึงหายก็ไม่สนิทครับมันหายแค่1สัปดาห์2สัปดาห์นะครับไม่สนิทเพราะว่ามันจะรักษาภายนอกนุ้ยเสน่ห์พวกผิวหนังเนี่ยไม่สนิทอย่างเช่นอีกคำหนึ่งนี่หนักกว่ากลากเกลื่อนอีกที่เขาเรียกกันว่าสะเก็ดเงินสะเก็ดเงินสะเก็ดทองสะเก็ดเพชรนะครับภายนอกไม่มีทางหายขาดมันต้องรักษาภายในครับออกมาก็ตัวพลังงานบริสุทธิ์มันจะเพิ่มภายในนะครับเซลล์นี่ฮะออกมาภายนอกเห็นไหมครับมีอะไรก็ไม่เหลือครับบอกแพ้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันจึงใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นี่โดยลุงออกเพียวเอเนจีนี่มนุษย์คนไหนอยากจะให้ลุงออกรักษาก็เชิญพญาค่าแต่ถ้าหากลุงออกไม่ยอมรับคำว่าโรคนะถ้าหากว่าต้องการให้ใครเขารักษาโรคก็ไปที่อื่นอย่ามาหาลุงออกนะครับโอเคไหมลุงออกรักษามนุษย์ไม่ว่ามนุษย์นั้นจะเป็นเด็กหญิงเด็กชายคุณยายหญิงคุณย่าหญิงคุณปู่ชายคุณตาชายอากงชายอาม่าหญิงงั้นนะครับรักษาพันนั้นนะครับลุงหอรักษามนุษย์ไม่รักษาโรคเพราะรู้ว่าโรคมันไม่ดีมีคนเขายัดโรคใส่เขาทำให้หายไม่ได้เขาจึงคำว่ารักษาไงโอ้ยทำไมจะตีที่ไปแตกของภาษาเนี่ย
ภาษาพระหันของแค่นี้ทำไมจะตีไม่แตกพี่ก็ผมเอาเหรียญสมเด็จโตวางไว้ที่ลำโพงเหรียญจะได้พลังงานจากลุงหงอกและจะมีอนุภาพเหมือนปลุกเสกหรือไม่ครับเอาสิงานนี้เล่นของขลังแล้วเนี่ยถามแบบนี้เล่นของขลังแล้วนะครับ ลองดูสิลองดูสิก็น้ำเป็นยานั่นไงอากาศยังเป็นยาด้วยเหรียญจะเป็นยาได้ไหมทีนี้ก็คิดต่อสิครับนะนะนะถ้าผมบอกว่าได้ทีเนี้ยผมก็ซวยหรือเปล่าทีเนี้ยแล้วก็กลายเป็นแหกตาชาวบ้านอีกเลยนะยิ่งมีผู้คนจับผิดเยอะรายการผมไม่รู้เชิญจับผิดได้ก็เชิญนะครับเราพูดถึงพลังงานตลอดเวลาเนี่ย